สวัสดีค่ะมาติดตามสถานการณ์ข่าวได้ในช่วงของ News วันทันข่าวนะคะไปกันที่สหรัฐค่ะที่รัฐซีแอตเทิลนะคะได้เกิดเหตุสาวไทยนักศึกษาปริญญาโทถูกแทงจนเสียชีวิตในอพาร์ตเมนต์หลังจากขาดเรียนนาน10วันค่ะมีรายงานจากเว็บไซต์สยามทาวน์ US นะคะว่าตำรวจเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับแจ้งเหตุจากผู้จัดการอพาร์ตเมนต์เลขที่4423ในเมืองซีแอตเทิลว่าเกิดเหตุ2นักศึกษาไทยได้หายตัวไปอย่างเป็นปริศนาพร้อมขาดการติดต่อนานถึง72ชั่วโมงจนกระทั่งต่อมาได้พบหญิงสาว2รายถูกแทงตามร่างกายอาการสาหัสคาดเป็นนักศึกษาหญิงไทยที่หายตัวไปล่าสุดเมื่อวันที่5กันยายนนายกฤษดาหลีนวรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีศักดิ์เป็นอาของนางสาวกรกมลหลีนวรัตน์หรือน้องแอมนักศึกษาปริญญาโทที่ถูกแทงเสียชีวิตในต่างแดนจริงโดยก่อนหน้านี้ทางมหาวิทยาลัยที่หลานสาวไปเรียนต่อปริญญาโทเห็นว่าน้องแอมขาดเรียนไปนานนับ10วันจึงพยายามติดต่อกลับมายังหอพักเพื่อให้ช่วยตรวจสอบปรากฏว่าเมื่อเปิดห้องดูพบว่านางสาวกรกมลถูกแทงเสียชีวิตพร้อมเพื่อนรูเมทที่เป็นสาวทอมทางตำรวจสหรัฐยังคงไม่ยืนยันถึงสาเหตุและรายละเอียดของคดีตอนนี้พ่อน้องแอมยังทำใจไม่ได้ส่วนคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วต้องรอทางตำรวจสหรัฐตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยครอบครัวเตรียมประสานสถานทูตไทยประจำสหรัฐให้ช่วยตรวจสอบและช่วยเหลือในคดีนี้ค่ะสายการบินแอร์เอเชียนะคะได้แจ้งยกเลิกเที่ยวบินกรุงเทพโอซาก้าจำนวน4เที่ยวบินหลังจากพายุเชบีถล่มญี่ปุ่นกระทบกับสนามบินคันไซค่ะผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นเชบีและท่าอากาศยานคันไซไม่สามารถให้บริการได้ทำให้สายการบินแอร์เอเชียประกาศยกเลิกการให้บริการเส้นทางกรุงเทพโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น4เที่ยวบินในวันที่6กันยายนนี้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบสามารถประสานงานเพื่อรับทางเลือกเช่นขอเปลี่ยนเที่ยวบินใหม่1ครั้งในเส้นทางเดิมภายใน14วันจากกำหนดการเดินทางเดิมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและต้องขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบินหรือขอเปลี่ยนเส้นทางบินใหม่1ครั้งจากเดิมเข้าออกจากท่าอากาศยานคันไซเปลี่ยนเป็นเส้นทางเข้าออกจากโตเกียวและซัปโปโรภายใน14วันจากกำหนดการเดินทางเดิมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างวันที่5ถึง12กันยายนเส้นทางกรุงเทพโอซาก้าหากประสงค์เปลี่ยนแปลงการเดินทางสามารถรับข้อเสนอจากทางเลือกเหล่านี้ได้โดยติดต่อได้ที่ call center 02-515-9999 หรือขอความช่วยเหลือต่างๆได้ที่ supportairasia.com ค่ะกองปราบนะคะได้จับกลุ่มสาวประเภท2ที่แฮ็ก Facebook ตำรวจทหารทั่วประเทศเพื่อขอยืมเงินสูญนับไปสูญเงินไปนับแสนบาทค่ะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจกองกำกับการ6กองบังคับการปราบปรามร่วมกับกองกำกับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนใต้ร่วมกันจับกุมนายมหาราชจันทร์ศรีอายุ22ปีสาวประเภท2ชาวจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาในข้อหาฉ้อโกงโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนโดยสามารถจับกุมตัวได้ที่หน้าบ้านไม่ทราบเลขที่ถนนสุขยางตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาจากกรณีที่ผู้ต้องหาได้เข้าไปแฮ็ก Facebook ของผู้อื่นโดยเฉพาะข้าราชการทหารและตำรวจระดับผู้ใหญ่หลายรายทั่วประเทศโดยเข้าไปแฮ็กแล้วเข้าสวมบทเป็นเจ้าของ Facebook และเริ่มทักเพื่อนใน Facebook ของผู้เสียหายผ่านทาง Inboxและสนทนาพูดคุยเพื่อขอยืมเงินกับเพื่อนของผู้เสียหายจนเหยื่อหลงเชื่อหลายรายโดยในแต่ละครั้งจะได้เงินประมาณ 10,000 ถึง 20,000 บาทจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและเท่าที่จำได้เคยก่อเหตุแฮ็ก Facebook ของผู้กำกับการนายหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นอดีตรองผู้กำกับการสภ.บ่อวินนายทหารเรือสัตหีบและข้าราชการทั่วไปทั่วประเทศโดยล่าสุดก็คือก่อเหตุในพื้นที่สน.ลาดพร้าวจำผู้เสียหายไม่ได้แต่จำยอดเงินได้ประมาณ 10,000 บาทรวมจำนวนเงินที่ฉ้อโกงมาได้ประมาณแสนกว่าบาทหลังสอบปากคำผู้ต้องหาแล้วได้คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ยังไม่ทันนะคะที่ทางคสช.จะมีการปลดล็อกทางการเมืองให้กับพรรคการเมืองแบบเต็มรูปแบบก็เกิดการฟ้องร้องกันขึ้นแล้วระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับนายสุพรอัฐาวงศ์จากกรณีการกล่าวหาว่ามีการซื้อขายเสียงล่วงหน้าในสนามเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมาค่ะนายสุภชัยใจสมุทรรองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีนายสุพรอัฐาวงศ์ประธานชมรมคนรักแผ่นดินบ้านเกิดกรณีการใส่ร้ายป้ายสีพรรคภูมิใจไทยในเรื่องของการซื้อเสียงล่วงหน้าว่าขณะนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานคาดว่าจะสามารถยื่นฟ้องได้ภายในสัปดาห์หน้าโดยในเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคได้รับทราบเรื่องและให้เร่งดำเนินการฟ้องเนื่องจากทำให้พรรคเสียหายและเป็นการแจ้งความอันเป็นเท็จซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีการฟ้องนายสุพรและผู้ที่อ้างว่าได้รับเงินที่มาเป็นพยานให้กับนายสุพรซึ่งมีหลายสิบคนต้องติดตามว่าในเมื่อไม่ได้จ่ายเงินพยานทั้งหลายที่อ้างว่าได้รับเงินก็ถือว่าเป็นพยานเท็จตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา31ห้ามมิให้ผู้ใดเรียกรับหรือยอมรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากพรรคการเมืองหรือจากผู้ใดเพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกดังนั้นคนที่อ้างว่าจะมาเป็นพยานให้กับนายสุพรถือเป็นบุคคลที่มีความผิดสำเร็จแล้วส่วนว่าจะโดนล่อลวงมาหรือไม่ต้องพิจารณากันเป็นรายๆไปและเรื่องนี้กกต.คงต้องดำเนินการด้วยการเอาผิดบุคคลเหล่านี้ด้วยค่ะหมดเวลาในช่วงของ News One ทันข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามสถานการณ์ข่าวได้ใหม่ในรอบวันทันเหตุการณ์ภาคเที่ยงสวัสดีค่ะ